ายภาคส่วนท่านผู้ชมเพิ่นจึงได้สืบต่อในการสุกยู่เกี่ยวกับเวียกงานป้องกันความสงบเวียกงานป้องกันความสงบเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้เวียกงานดังกล่าวมีความเติบใหญ่เข้มแข็งและตอบสนองได้ตามหน้าที่การเมืองในการปกปักรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเพื่อรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติให้มีการขยายตัวดังนั้นหลายภาคส่วนจึงได้ให้การอุปถัมภ์สุกยู่เวียกงานป้องกันความสงบในวันที่9 สิงหาคม 2020ได้มีบรรดาผู้ประกอบการบริษัทได้สืบต่อให้การสุกยู่เวียกงานป้องกันความสงบเส้นบริษัทเจริญสุขเกาะ3บริษัทเอกดีดีบริษัททันเดอร์จำกัดกลุ่มบริษัทลาวก่อนสินสากลจำกัดบริษัทพงศัพท์ทวีจำกัดบริษัทวัดภูโกสานเคหสถานจำกัดบริษัทฟอร์ตูโกจำกัดบริษัทไฟฟ้าลาวบริษัทเอเชียลงทุนพัฒนาก่อสร้างจำกัดบริษัทน้ำทาก่อสร้างจำกัดบริษัทแสงเพชรเก็บกู้ระเบิดบริษัทไซยะก่อสร้างจำกัดกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงพลังงานและบกแห่งกระทรวงแผนการและการลงทุนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งกระทรวงการต่างประเทศองค์การผู้ต่างหน้ากระทรวงตำรวจสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวสำนักงานแขวงบริคำไสแขวงเวียงจันทร์สหพันธ์กอล์ฟแขวงสวรรณเขตท่านคำภายศรีลาซาอุ้มดวงเจริญท่านคำสว่างมิ่งกุภาและท่านนางรัตตาวันรวยหานในโอกาสดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงความรู้บุญคุณต่อบรรดาภาคส่วนต่างๆที่ได้ประกอบส่วนสุกยู่เวียกงานป้องกันความสงบท่านพลโทวิไลลาคำฟองเลขาธิการศูนย์การพักรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้ต่างหน้าให้เกกำลังป้องกันความสงบทั่วประเทศกล่าวแสดงความขอบใจต่อภาคส่วนต่างๆที่ได้ให้การอุปถัมภ์จงมีแต่ความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่เวียกงานของตนและหวังว่าจะได้รับการร่วมมือกับบรรดาภาคส่วนต่างๆถึงอีก